สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยสีสันค่ะคุณผู้ชมอย่างที่น้องยุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่างานที่จัดขึ้น Bangkok Pride เมื่อปีที่ผ่านมาปี2023ได้รับการตอบรับดีมากค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นนอกจากดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เขาออกมาใช้พื้นที่ของเขาแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางเพศมันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าข่าวนั้นเท่าที่คุณผู้ชมจำได้เนี่ยเราดังระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นขบวนที่ค่อนข้างใหญ่เป็นขบวนพาเหรดที่สวยงามมีทั้งความครีเอทีฟที่อยู่ในนั้นความคิดสร้างสรรค์การบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปและเป็นการตอกย้ำว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศต้องหมดไปได้แล้วค่ะปีนี้เราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่เนื่องจากว่าหลายท่านถามยังไม่ถึงเดือนมิถุนายนเลยทำไมมาเร็วจังคุณผู้ชมคะการตัดชุดมันต้องใช้เวลาการจัดงานต้องใช้เวลาการคิดงานต่างๆต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าอินโทรในการจัดงานครั้งนี้มีอะไรและความพิเศษในปีนี้มีอะไรบ้างนะคะต้อนรับหนึ่งท่านค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราเช้านี้นะคะต้อนรับคุณวาดดาวอัญชุมาพรประธานและผู้ก่อตั้งนรมิตรพรายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณวาดดาววันนี้เรารู้สึกเบ่งบานในใจมากแล้วหน้าคุณวาดดาววันนี้คือยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มที่ ถามก่อนค่ะเดี๋ยวเราย้อนไปปีที่แล้วก่อนถ้าพูดถึงเรื่องของ Bangkok Pride ขบวนพาเหรดใหญ่ยักษ์อลังการปีที่แล้วโอ้โหหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายครั้งแรกๆเลยใช่ไหมคะในการจัดงานย้อนกลับไปยากไหมคะกว่าจะมีวันนั้นในปีที่แล้วจริงๆเป็นความท้าทายเพราะว่ามันเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นครั้งแรกๆที่เราจัดเป็นปีที่2และเราย้ายจากถนนสีลมมาเส้นพระราม1การบริหารจัดการทุกอย่างอ่ะค่อนข้างท้าทายมีเขาเรียกว่ามีคนมาร่วมจำนวนมากและหลากหลายหรือสเตคโฮลเดอร์ที่แตกต่างหลากหลายจะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมก็เข้มแข็งดาราอินฟลูเอนเซอร์ภาคการเมืองภาคธุรกิจแต่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้ทุกภาคส่วนมารวมบนถนนเส้นเดียวและทำให้มีคนเดินเป็นหลักแสนคนเป็นครั้งแรกของประเทศนะคะคือมันเหมือนมันเป็นการกระตุกเลยเพราะว่าตอนที่จัดที่สีลมตอนนั้นก็ว่ายิ่งใหญ่แล้วแต่พอมาอยู่ที่พระราม1สยามสแควร์คือมันเป็นศูนย์กลางทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติพอเห็นขบวนพาเหรดโอ้โหมันคือมันอลังการมากผู้อยากรู้เหลือเกินว่ากว่าจะเกิดเป็นขบวนพาเหรดนี้แน่นอนว่าเรามีคอนเซ็ปอยากให้คุณว่าดาวเล่าคอนเซปต์ก่อนว่าที่มาที่ไปอะค่ะในการจัดขบวนพาเหรดอันนี้หรือว่างานทั้งหมดเนี่ยมันก่อเกิดมาจากอะไรบ้างคะจริงๆการจัดงานเตรียมงานเตรียมเป็น10เดือนเลยนะคะก่อนงานแต่ละปีก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ตามเรื่องเล่าปีที่แล้วเราจัดเรื่อง Beyond Gender เพื่อให้เห็นว่าการก้าวข้ามไบนารีเพศหรือเพศที่มันเป็นนอร์มของสังคมวิถีสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเหมือนปีนี้ค่ะคอนเซปที่เราประกาศไปในงานแถลงข่าวคือ celebration of love พอเราคาดหวังว่าสมรสเท่าเทียมกำลังจะผ่านและนับจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นนะคะคอนเซปต่างๆที่เราคิดเนี่ยมันลิงก์อยู่กับสถานการณ์ของสังคมบ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ที่พวกเราได้พบกันอยู่คอนเซปต์ที่ล้อมันก็จะทำให้คนมาเล่าเรื่องของพวกเราอะค่ะก็หลากหลายจริงๆการจัดงานของเราไม่ได้เป็นการจัดอีเวนต์นะคะแล้วก็ไม่ได้ออร์แกไนซ์การทำงานแต่เราอะค่ะแค่เขาเรียกว่านำกระบวนการหรือฟาซิลิเทตเพื่อที่จะให้เกิดซิทูเอชั่นต่างๆแล้วคนอะได้เข้าไปอยู่ experience คือปีที่แล้วนี่คือคนงงมากว่าอยู่ๆเนี่ยมีโพแดนอยู่หน้าบริเวณสยามพารากอนใช่ไหมคะอันนี้คือเรามีการเตรียมกันไว้ก่อนหรือเปล่าคะทราบไหมคะว่าโพแดนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรไม่ทราบโพแดนจริงๆนอกจากเป็นลักษณะของการเล่นการโชว์แต่อีกมุมหนึ่งอ่ะมันคือพื้นที่ของสถานประกอบการของเซ็กเวิร์กของพื้นที่ที่อยู่ที่พัทพงอยู่ที่พัทยาแต่ว่าสัญลักษณ์ใช่ค่ะแต่เราต้องการเล่าเรื่องให้มันมีศิลปะที่ไม่ใช่อยู่ยก sex work is work แต่เราเอาโพแดนซ์ไปให้คนได้คิด experience ว่านี่ไงนี่คือวิถีแบบสิ่งที่เกิดขึ้นพอคนมองเห็นคนก็รู้สึกว่าเออนี่มันคืออะไรแล้วก็โพแดนซ์นั้นน่ะเราอะจำลองสถานการณ์หรือ situation น่ะให้คนมา involve หรือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เรามีแค่ลำโพงดนตรี DJ แล้วก็โพแดนซ์ที่เห็นการเต้นทั้งหมดมาจากผู้เข้าร่วมนั่นคือด้นสดหมดเลยใช่ค่ะแล้วสนุกมากจะเห็นฝรั่งเห็นทุกคนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นนะคะกิจกรรมของ Bangkok Pride ที่แตกต่างก็คือเราต้องการให้ทุกคนน่ะได้โชว์ความเป็นตัวของตัวเองโอ้โหดีมากแล้วแต่ละเทรนแต่ละปีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆเรากำหนดได้แค่เทรนแต่จริงๆอ่ะ
จุดเด่นของงานน่ะผู้เข้าร่วมกำหนดอย่างที่บอกไปว่ามันต้องใช้เวลาในการตัดชุดเนาะบางคนตัดชุดใกล้เสร็จ2วีคกำลังจะเดินอ้าวของเพื่อนใหญ่กว่าไม่ได้แล้วเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนตัดชุดใหญ่ดันมาสายลงรถไม่ได้มาเลทช่างภาพไปหมดแล้วคือเทรนเหล่านี้มันต้องขึ้นกับแบบเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลามากๆและมันอยู่กับผู้เข้าร่วมจริงๆเพราะผู้เข้าร่วมจะรังสรรค์เรื่องราวแบบไหนมาร่วมกับเราเอาแค่คอนเซ็ปต์ใหญ่เพื่อทำให้เห็นว่าเออมันมีเรื่องเล่าแบบนี้นะแล้วเขามาตอบเรื่องเล่าของเราค่ะอย่างที่คุณวาดดาวบอกคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพคือสิ่งที่มันอยู่ในขบวนที่มันสวยงามสิ่งที่เห็นประสบการณ์ที่หลายๆคนเขามาจอยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการบอกเล่าว่าเขาทำอะไรเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนแต่เขาเป็นการส่งกระบอกเสียงออกมาว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันคือพลังนะอยากให้สังคมเนี่ยหันมาแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่มีความหมายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าแต่ละปีเนี่ยคอนเซปต์ไม่เหมือนกันปีนี้เราก็เป็นคอนเซปต์ที่ต่างกันแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เราย้ำมาตลอดว่าการมีขบวนนี้มันเป็นการบอกว่าเราเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำทางเพศปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของสังคมเนี่ยค่ะเขามีการตระหนักหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในบริบทของความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆเซอร์ไพรส์กับสังคมไทยด้วยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราลองเอาขบวนพรายซึ่งจัดขึ้นทั่วโลกมาลงถนนเนี่ยเราก็กังวลมากว่าสังคมจะตอบรับไหมจะโดนต้านไหมแต่กลายเป็นว่าคนที่มาร่วมมันไม่ใช่แค่ LGBT คนทั่วไปก็มาร่วมมาดูมาให้กำลังใจมาซัพพอร์ตมาเดินนำพ่อที่แบบนั่งรถเข็นมาเดินให้เจอบรรยากาศมีน้องหมาน้องแมวทุกอย่างแล้วคิดว่าเป็นบรรยากาศที่สังคมไทยอะค่ะต้องการส่งเสียงว่าโอเคในระดับเอเชียมันมีหลายประเทศที่ยากมากแต่สำหรับประเทศไทยอะพร้อมนะสำหรับการเปิดรับเรื่อง LGBT เราอะถูกเรียกได้ว่าเป็นพาราไดซ์มานานสังคมส่วนมากเปิดเหลือแค่กฎหมายที่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอะการที่เรานำธงเดินก้าวย่างไปบนถนนอย่างภาคภูมิใจอะมันเป็นการปรุยทางสำหรับการออกกฎหมายตอนนี้ซะด้วยซ้ำเราเลยคิดว่าสังคมกำลังสะท้อนเสียงสำคัญว่าประชาชนต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปโยงถึงเรื่องของกฎหมายที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมต่างๆสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่งชี้ว่าเราที่เป็นคนต้องบอกว่าคนที่มาเดินขบวนทั้งหมดเนี่ยที่มาสร้างสีสันทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องการให้มีกฎหมายเหล่านี้ในการที่จะช่วยบอกว่าเราก็เป็นคนที่มีตัวตนอยู่ในสังคมเหมือนกันเพราะว่าด้วยบริบทสังคมมันก็แตกต่างออกไปแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงในภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้โอกาสที่จะพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมหรือว่าโอกาสที่ข้อบทกฎหมายอื่นๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ LGBTQIAN+ ทั้งหมดนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นมีเขาเรียกว่าแนวโน้มที่ดีอย่างไรบ้างไหมคะจริงๆสมรสเท่าเทียมเนื่องจากพวกเรานั่งเป็นกรรมธิการพิจารณาก่อนเข้าวาระที่2ด้วยนะคะตอนนี้ 100% พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วคาดการณ์ว่าวันที่20มีนานี้จะได้รับการพิจารณาในสภาวาระที่2หลังจากพิจารณาวาระที่2วาระที่3โหวตเสร็จถ้าโหวตผ่านซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะผ่านเพราะว่าเสียงรอบที่แล้วก็ถือว่าต้อนรับมากๆในสสใช่ไหมคะโหวตผ่านก็จะให้สวพิจารณาประมาณ60วันหมายความว่าแต่จริงๆอ่ะการเซเลบเรชันของทั่วโลกอะค่ะมันเซเลบเรชันตั้งแต่โหวตผ่านในชั้นสสแล้วเพราะจริงหลักใหญ่ของการออกกฎหมายอยู่ที่สสใช่ไหมคะก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้จะมีข่าวดีสำหรับสมรสเท่าเทียมและแน่นอนว่าเราก็เลยล้อไปว่าหลังจากที่มีข่าวดีในช่วงมีนาเมษาเดือนพฤษภาและมิถุนาก็จะเป็นการเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากนั้นนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากตอนที่เราไปนั่งทำงานเนี่ยในชั้นกรรมธิการเนี่ยได้เสนอให้หลังจากประกาศราชกิจจาเนาะก็คือผลของกฎหมายออกอะสามารถบังคับใช้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอ120วันหมายความว่าราชกิจจาออกวันไหนไปแล้วใช่ค่ะไปที่สำนักงานเขตไปที่สำนักงานอำเภอสามารถจดทะเบียนได้เลยอันนี้ก็หมายความว่าเรากำลังรอ Celebration of Love ซึ่งน่าจะอยู่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่สำคัญเมื่อวานท่านนายกก็แถลงข่าวใช่ไหมคะเรื่องของการสนับสนุนเรื่องความเป็นธรรมทางเพศอันนี้และล้อไปสู่ Road to World Pride ซึ่งเดือนออกโทเบอร์หรือเดือนตุ
ุลาพวกเราก็ต้องชวนองคาพยพไปร่วมประชุมเพื่อทำให้ Road to World Pride ของประเทศไทยสำเร็จนอกจากนั้นตัวกฎหมายอีก2ตัวที่เราทำก็คือการรับรองเพศสภาพตอนนี้ค่ะภาคประชาชนได้รับรองเพศสภาพเข้าชื่อกัน 10,000 รายชื่อแล้วเข้าสู่สภาคิดว่าหลังสมรสเท่าเทียมผ่านการรับรองเพศสภาพก็จะเป็นกฎหมายฉบับต่อไปการยุติการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลที่อยู่ในสภาก็กระทรวงยุติธรรมก็กำลังร่างอยู่เพื่อประกบกับร่างภาคประชาชนการทำให้เซ็กเวิร์กที่เคยถูกจับแล้วก็ผิดกฎหมายต้องเข้าคุกต้องโดนคดีอาญาแล้วก็ยกเลิกกฎหมายอาญานี้ไปตอนนี้ค่ะรายชื่อก็ 9,000 รายชื่อแล้วเราคิดว่าประชาชนทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสียงเข้าสู่สภาตามกลไกสองสามปีหลังจากนี้จะเห็นความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นนะคะคือจริงๆเราเดินทางมาค่อนข้างหนักพอสมควรเราทำการบ้านมาเราเดินทางมาทางขรุขระเหลือเกินเราก็หวังว่าปลายทางเนี่ยมันจะเรียบแต่ที่สำคัญต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่คุณวาดดาวพูดมาสักครู่นี้เราตั้งขบวนรอแล้วเหมือนมีแห่ขันหมากรอแล้วรออย่างเดียวเจ้าบ่าวเท่านั้นแหละประกาศปั๊บเราพร้อมแห่ขบวนทันทีนี่คือต้องบอกว่ามันเป็นการ Celebrate of Love ในปีนี้ด้วยทีนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา2ปีแล้วเราเห็นสีสันมากมายมาตลอดปีนี้เราจะมีความเปลี่ยนแตกต่างหรือมีอะไรพิเศษเพิ่มไหมคะในกิจกรรมจริงๆที่เราต้องรีบประกาศอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้นักท่องเที่ยวมองเห็นประเทศไทยเพราะฉะนั้นการประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวปักหมุดมาใช่ไหมคะมากไปกว่า Celebration of Love ที่เราจะเห็นความรักที่มันหลากหลายไม่ใช่แค่เมื่อก่อนเราเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะต่อไปอะค่ะไม่ว่าเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวหรือเขาจะเรียกว่าคู่สมรสแบบไหนยังไงอะเขาก็จะเดินบนถนนอันเนี้ยได้ก่อนจดทะเบียนจริงเราได้คิดว่าคงจะมีคู่รักหลากหลายเพศอะค่ะมาเดินเพื่อเฉลิมฉลองอะนับร้อยคู่อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เรารอคอยลงทะเบียนติดตามในเพจ Bangkok Pride ได้เพื่อที่จะรู้ว่าช่วงของการเดินขบวน Celebration of Love อ่ะคือช่วงไหนแต่มากกว่านั้นนะคะเราต้องการ Road to World Pride เพราะฉะนั้นน่ะเราอ่ะอยากจะเห็นว่าประเทศไทยอ่ะมันทำอะไรได้มากกว่านั้นเราก็เลยตะโกนว่าจะมีฟอรัมซึ่งฟอรัมที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นฟอรัมที่ขยื่นที่ไม่ใช่เฉพาะสังคมแต่มันขยื่นเศรษฐกิจด้วยขยื่นในส่วนของบันเทิงด้วยเราจะมีทั้ง Economic Forum มี Technology Forum มีเรื่องของสุขภาวะสุขภาพมีเรื่องของ Human Rights หรือสิทธิมนุษยชนแล้วก็มี Education ที่รวมกันเราคิดว่าประมาณ 50-60 องค์กรในการจัดฟอรัมตั้งแต่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนาเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเป็น 4-day festival หัวใจอีกอันนึงที่เราคิดว่าจับตารอทุกคนจะเห็นการแต่งตัวของ drag ใช่ไหมคะ drag นี่เป็นปรากฏการณ์ drag queen drag king drag queer ซึ่งประเทศไทยอ่ะ drag อ่ะมันดังอยู่แล้วในคาบาเร่โชว์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันมีปรากฏการณ์แร็กทั่วโลกอ่ะปีนี้เนี่ยเราต้องการศูนย์รวมแร็กของเอเชียที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งแร็กใหญ่ๆอ่ะค่ะมันจะมีเฉพาะแค่อังกฤษอเมริกาที่เราเห็นตามภาพแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียแต่เราต้องการประกาศว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของไทยนี่แหละคือศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งเราเป็นคนขับเคลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีดรากแบงคอกอย่างยิ่งใหญ่ที่ตัวปาร์คพารากอนจะเห็นปรากฏการณ์ดรากที่เกิดขึ้นตอนนี้มีอยู่ประมาณ500-600คนแล้วก็เชื่อว่า500-600คนที่จะแต่งตัวมาเตรียมตัวมันจะส่งต่อให้ดรากไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรืออะไรค่ะได้ลุกขึ้นมาและทำให้ประเทศไทยมันเป็นศูนย์กลางของดรากของเอเชียและประกาศว่าดรากในประเทศไทยมันคือเซ็นเตอร์ในระดับโลกในอนาคตโอ้โหคือฟังภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ตัดชุดรอเลยนะคะคือไม่น่าทันแล้วนะคะคือต้องบอกว่ากิจกรรมเนี่ยอินโทรมาตั้งแต่มีนาเมษาเดี๋ยวก็มีมหาสงกรานต์ไปร่วมอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงมิถุนายนทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยเป็นการเดินทางของพวกเราทั้งหมดในการประกาศว่ามันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเพศไม่พอมันเป็นการประกาศศักดาว่าทั้งหมดนี่แหละมันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศของเราได้มันเป็นเขาเรียกว่ามหาภาคมันไม่ใช่แค่จุลภาคเล็กๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์ productive ได้มนุษย์ creative ได้ถ้าหากว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมทุกอย่างเราทำอะไรมันง่ายหมดเลยหลายคนบอกว่าถ้าอยากติดตามมีทางเว็บไซต์หรือไปดูข่าวอะไรที่ไหนได้บ้างไหมคะจริงๆดูทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียทั้งหมดใน Bangkok Pride Official ได้เลยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ bangkokpride.org ที่ติดตามได้ตอนนี้เราประกาศ
รับสมัครขบวนแล้วนะคะขบวนปีที่แล้วเนี่ยประมาณ63ขบวนคือ63ขบวนใหญ่ขนาดนี้ปีนี้เราจะรองรับเราคิดว่าได้ประมาณ200ขบวนและจะมีขบวนที่คิดว่าสเปเชียลจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากลงสมัครขบวนคือจริงทุกคนเดินได้นะคะยกเว้นจากคอร์เปอเรทเพราะว่าเราอยากจะให้เป็นขบวนของภาคประชาชนประชาชนทั่วไปแต่แน่นอนว่าทางฝั่งคอร์ปอเรทที่อยากจะมาเดินก็เข้าสู่เงื่อนไขของคอร์ปอเรทเราต้องการที่จะทำให้เห็นว่าเสียงของมันคืออะไรและสมัครขบวนเข้ามาได้การสมัครเข้าขบวนเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณได้รู้ว่าคุณอยากอยู่ตรงจุดไหนเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นก่อนหรือหลังแล้วก็ตอนนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วทุกคนจะเห็นทูตนฤมิตเดินทางไปทั่วกทม.ทูตนฤมิตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการความภาคภูมิใจนะคะจะเห็นได้ว่าธงสีรุ้งตอนนี้ของเราเนี่ยมันมีสัญลักษณ์มากกว่านั้นเรามีวงกลมสีเหลืองที่พูดถึงอินเตอร์เซ็กเรามีสีฟ้าสีชมพูที่พูดถึงเรื่องในส่วนของทรานส์เจนเดอร์เรามีในเรื่องของนอนไบนารีที่เป็นสัญลักษณ์สีดำสีเหลืองใช่ไหมคะคนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนอัตลักษณ์จะเป็นตัวแทนประเด็นตัวแทนเรื่องเล่าที่เขากำลังสมัครเข้ามาเพื่อเป็นทูตเนรมิตเป็นแอมบาสเดอร์ของแบงคอกไพร์และจะทำให้ทุกคนน่ะได้ส่งเสียงออกมาเพราะว่าเวลาเราไปเราไม่ได้ไปเพียงแค่เสื้อผ้าหน้าผมเหมือนเราจะไปร่วมมหาสงกรานต์นะคะที่เราจะไปร่วมเอาขบวนธงรุ้งไปร่วมกับขบวนสงกรานต์เนี่ยเราไม่ได้ไปเพราะว่าจะเอาธงรุ้งไปอย่างเดียวแต่เราต้องการเอาคอนเซปต์ของความภาคภูมิใจการเคารพในเนื้อตัวร่างกายและมากที่สุดคือเราจะไปรณรงค์เรื่องคอนเซนต์หรือว่าการยินยอมพร้อมใจไม่ใช่ว่าคุณจะมองคุณจะจับเนื้อตัวร่างกายของคนอื่นในช่วงสงกรานต์ได้เราไปพร้อมประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทูตนฤมิตเองก็ตามหรือว่าธงสีรุ้งอะค่ะมันเลยเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้โอ้โหฟังแบบนี้แล้วคือมันยิ่งใหญ่มากนะคะเราไม่ได้มาแต่เราสวยค่ะหน้าตาเราสวยความคิดเราสวยไมเซ็ตเราสวยเราสวยทั้งหมดเลยมันเป็นแบบอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์พลังของมนุษย์มันไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่ากันขอเพียงแค่เราใช้มันออกมารับรองว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็ไปอีกนานๆหลายๆเดือนหลายๆปีเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยพลังของทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยที่มันจะแสดงออกมาเนี่ยกระบอกเสียงของทุกคนเท่ากันหนักแน่นอยากให้ดูจังเลยอยากจะรู้ว่ามิถุนายนนี้เนี่ยขบวนจะมากกว่า200ขบวนหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวาดดาวด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะโอ้คุณผู้ชมคะคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ชมพู่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายท่านอาจจะรอคอยไม่ว่าจะไปเดินขบวนเองก็ดีนะคะไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมก็ดีหรือว่าไปร่วมงานก็ดีแต่ที่บอกทั้งหมดนี้ที่คุณว่าดาวบอกไปมันไม่ใช่แค่เราแต่งตัวสวยทำผมสวยหรือว่าแค่ไปเดินขบวนค่ะคอนเซปต์เรามาอย่างที่บอกนะคะหน้าตาดีร่างกายดีความคิดดีทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นองค์ประกอบที่จะพัฒนาประเทศของเราแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตได้นะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นคนหนึ่งกลุ่มแต่เขาสามารถเอาพลังเหล่านี้ทำให้ประเทศของเราไปสู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริงเทียบเท่ากับอารยประเทศนั่นเองนะคะฝากไว้ในช่วงของคุยกันวันใหม่นะคะ